Blue Elephant ภูเก็ตร้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในรสชาติอาหารไทยแท้ๆมีต้นกำเนิดจากเชฟเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนฉะเชิงเทราที่มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เบลเยียมก่อนจะเกิดไอเดียเปิด Blue Elephant สาขาแรกของโลกที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมตั้งแต่ปี1980โดยตั้งใจให้ช้างสีน้ำเงินสื่อถึงความเป็นไทยที่นำพาอาหารไทยไปทั่วโลกก่อนจะมาเปิดสาขาในกรุงเทพในปี2000และขยายมายังสาขาภูเก็ตในปี2010ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกแล้ว8สาขาค่ะสำหรับสาขาที่ภูเก็ตร้านอาหารจะตั้งอยู่ในบ้านพระพิทักษ์ชินประชาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุร่วม100ปีเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งก็คือสถาปัตยกรรมภายในร้านที่ออกแบบในสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่มีเสน่ห์และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สวยงามของเกาะภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เชอรี่ก็มายืนอยู่ที่หน้าร้าน Blue Elephant แล้วนะคะใครที่ชื่นชอบรับประทานอาหารไทยระดับพรีเมียมท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ย้อนยุคสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะคะไม่ควรพลาดที่จะมาร้านนี้เลยแหละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตามเชอรี่เข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าอาหารที่ร้านแห่งนี้จะอร่อยเด็ดแค่ไหนค่ะเมนูอาหารที่ร้าน Blue Elephant ภูเก็ตจะเน้นความมีสีสันของวัฒนธรรมอาหารไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจัดทำขึ้นโดยใช้ส่วนผสมที่สดใหม่วัตถุดิบเกรดพรีเมียมผักจากโครงการหลวงตามสูตรอาหารของคุณนูรอโซมานีสเตเป้เชฟเจ้าของร้านมากประสบการณ์นั่นเองโดยอาหารที่ร้านจะทำใหม่ทุกจานแต่ละจานจะทำตามสูตรมาตรฐานดังนั้นหากลูกค้าท่านใดแพ้อาหารประเภทใดหรือไม่ทานรสจัดก็สามารถแจ้งทางร้านให้ปรับวัตถุดิบได้ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเชอรี่ก็นั่งอยู่กับผู้จัดการร้าน Blue Elephant ที่สาขาภูเก็ตแล้วนะคะคุณบัญชาคะที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้คือซิกเนเจอร์ดิชของ Blue Elephant เลยใช่ไหมคะใช่ฮะแต่และเมนูมีชื่ออะไรบ้างคะคุณบัญชาทั้ง3ตัวนี้นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของทางเรานะฮะค่ะขออนุญาตแนะนำจานแรกจานแรกเนี่ยชื่อแซงว่ากุ้งกระดูกฟูนะครับตัวที่2เนี่ยคือยำมะเขือม่วงโครงการหลวงนะฮะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นแกงปูใบชะพลูเสิร์ฟกับหมี่หุ้นนะครับถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเส้นหมี่แต่ว่าพอมาถึงที่ภูเก็ตปุ๊บก็จะเรียกหมี่หุ้นเหมือนเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จานแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะจานนี้ค่ะความพิเศษอยู่ที่ตรงไหนบ้างคะคุณบัญชาในส่วนของแซงว่ากุ้งปลาดุกฝูจานนี้นะครับความพิเศษอยู่ที่เป็นสูตรต้นตำรับดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาดุกฟูเนี่ยจริงๆก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอขึ้นเป็นตำรับชาววังปุ๊บมันต้องเพิ่ม value เข้าไปต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยใช้เป็นกุ้งฟูผสมกับปลาดุกฟูแล้วก็ในส่วนเราเนี่ยเสิร์ฟกับใบชะพลูทอดกรอบด้วยนะครับฟังแบบนี้แล้วเชอรี่อยากจะลองรับประทานดูแล้วนะคะเดี๋ยวเชอรี่ขอลองชิมนิดนึงนะคะยินดีค่ะค่ะอย่างตัวน้ำยำของที่นี่ก็คือเป็นสูตรของทาง Blue Elephant จะเป็นสูตรของทาง Blue Elephant เลยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วอย่างส่วนน้ำยำหรือเครื่องปรุงต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่มีส่วนผสมของเราจะไม่ใช่ผงชูรสดีกว่านะฮะคือเป็นมาตรฐานของ Blue Elephant เลยด้วยอยากให้ทางคุณลูกค้าหรือผู้มารับประทานอาหารเนี่ยมั่นใจได้เลยเป็นเมนูที่แปลกใหม่มากๆเลยนะคะเพราะว่า texture ในคำเดียวเนี่ยมีหลายเท็กเจอร์มากๆนะคะเพราะว่ามันจะมีความกรอบของปลาดุกฟูอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีความกรอบของกุ้งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเท็กเจอร์ที่ต่างกันนะคะพอมารวมกันเนี่ยก็ทำให้การเคี้ยวหนึ่งคำเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นบวกกับน้ำยำนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ทำให้จานนี้เนี่ยเป็นจานที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆถ้าเกิดว่ามาถึงที่ Blue Elephant แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่จานต่อมากันบ้างค่ะจานนี้ค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยความพิเศษมันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นอีกซิกเนเจอร์ของทางเรานะฮะไฮไลท์ของมันอยู่ที่ว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้นะฮะตัวมะเขือม่วงเนี่ยเรานำมาจากโครงการหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเนื้อสัตว์นะฮะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นของโลโคโปรดักต์จากอันดามันที่4นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราท็อปด้วยทรัฟเฟิลออยล์ด้วยนะฮะคือจะให้กลิ่นหอมของเห็ดทรัฟเฟิลด้วยอันนี้จะเป็นตัวทิ้งของทางเราเลยฟังแบบนี้แล้วเชอรี่อยากจะลองรับประทานดูแล้วนะคะเดี๋ยวเชอรี่ขอลองชิมนิดนึงนะคะได้ครับค่ะมันมีหลายรสชาติมากๆในคำเดียวนะคะทั้งมีความเปรี้ยวความเผ็ดของน้ำยำนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเฮทัฟเฟิลแล้วก็มีความเค็มของ
อาหารทะเลที่คลุกอยู่ในนี้ด้วยบวกกับความหอมของมะเขือม่วงด้วยถือว่าเป็นคำที่แปลกใหม่มากๆนะคะใครที่อยากกินยำมะเขือม่วงนะคะบวกกับอาหารทะเลอันนี้เนี่ยต้องมาลองจริงๆค่ะหลายรสชาติในคำเดียวจริงๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมนูถัดมากันบ้างค่ะครับมีความพิเศษยังไงบ้างคะคุณบัญชาสำหรับตัวนี้นะฮะแนะนำให้ลองเลยจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแกงปูใบชะพลูทานกับเส้นหมี่เนี่ยนะครับจุดเด่นของเรานะฮะอยู่ที่ตรงที่ว่าเราคงไว้ที่ต้นตำรับดั้งเดิมของเราเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นธรรมดาทั่วไปยังไงบ้างขอใช้คำว่าเข้มข้นแล้วกันใช้คำว่าถึงเครื่องก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ผสมพวกผงชูรสนะครับผมค่ะและอย่างเนื้อปูที่เลือกมานี้ก็คือผ่านการคัดสรรมายังไงบ้างใช่ฮะทางพ่อครัวแม่ครัวเราเนี่ยก็จะสั่งปูมาแต่เช้าเลยก็มานั่งแกะกันนะครับจะได้ของสดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวชลิขอลองชิมดูนิดนึงนะคะดีครับต้องทานคู่กับหมี่หุ้นด้วยนะคู่กันนะคะโอเคสำหรับเมนูนี้นี่คือมีขายทั่วโลกด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับเมนูนี้จะมีขายทั่วโลกด้วยครับแกงปูใบชะพลูเพราะว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของทางบริเวณเรานะค่ะอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถรับประทานอาหารพื้นเมืองแบบภูเก็ตได้ด้วยได้ครับค่ะอย่างที่คุณบรรชาบอกเลยนะคะว่ามีความเข้มข้นถึงเครื่องจริงๆนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็กลมกล่อมไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะคะคือมีความเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจนถึงขั้นแบบว่าเผ็ดมากแบบตามแบบฉบับภาคใต้ปกติเนาะก็เหมือนว่าจะมีความเผ็ดที่กำลังพอดีนะคะบวกกับเนื้อปูที่ค่อนข้างสดมากๆนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากันบวกกับความหอมของใบชะพลูด้วยนะคะถือว่าเป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดอีกเมนูนึงถ้าเกิดว่ามาที่ Blue Elephant แห่งนี้ค่ะนอกจากอาหารที่รสเลิศบรรยากาศดีตามแบบฉบับชิโนโปรตุกีสแล้วภายในร้านยังมีเซรามิกจากโรงงานของ Blue Elephant วางจำหน่ายสำหรับคนที่มองหาของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยใครที่สนใจอยากจะไปลิ้มลองรสอาหารที่ร้าน Blue Elephant ตั้งอยู่ภายในบ้านพระพิทักษ์ชินประชาถนนกระบี่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันค่ะโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาอาหารกลางวัน 11:30 น.ถึง 14:30 น.และช่วงเวลาอาหารเย็น 18:30 น.ถึง 22:30 น.ค่ะ